สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรู้เขารู้เราวันนี้เป็นตอนที่2โดยเฉพาะในเรื่องของรายการวิทยุรายการโทรทัศน์นะครับที่จะเปิดประตูนำท่านผู้ชมเข้าสู่พื้นฐานความรู้ในการเข้าสู่ประตูของการเป็นนักจัดรายการวิทยุและก็โทรทัศน์นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งรายการรู้เขารู้เราท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการรู้เขารู้เราได้นะครับเวลา21นาฬิกานะครับเวลา3ทุ่มซึ่งในขณะนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงของตอนที่2รู้เขารู้เราเกี่ยวกับการเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญมากๆสำหรับในโลกยุคปัจจุบันนะครับก็คือโลกยุคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน อุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารต่างๆนั้นถูกออกแบบให้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังติดตามรับชมอยู่เนี้ยก็เป็นทางมือถือบางท่านก็จะดูทางคอมพิวเตอร์ก็สุดแท้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนั้นก็ทางโทรศัพท์มือถือในระบบสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งผมเองทำอาชีพวิทยุโทรทัศน์ทางคลื่นใหญ่นะครับเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์เราต้องใช้กล้องตัวใหญ่ๆต้องใช้ห้องส่งต้องใช้สตูดิโอนะครับแต่เหตุไฉนวันนี้ผมถึงมายืนพูดกับท่านผู้ชมได้ง่ายๆผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือซึ่งมีกล้องขนาดเล็กนั่นก็หมายความว่าท่านเองก็เป็นสื่อได้ใครที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถเปิดวิดีโอบันทึกการพูดนะครับหรือว่าถ่ายภาพอะไรต่างได้ท่านเองก็เป็นสื่อได้สำคัญที่สุดว่าท่านจะเป็นสื่อแบบไหนท่านจะเป็นสื่อที่สื่อออกไปแล้วทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแล้วทำให้คนอื่นมองท่านไปในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ดีนักหรือว่าท่านสื่อออกไปแล้วทำให้คนมองว่าใครๆก็เป็นสื่อได้นั้นมันก็เป็นได้จริงๆเป็นได้ง่ายจริงๆนะครับแล้วมันก็ทำให้คนใช้สื่อนั้นก็เกิดคุณค่าขึ้นมาได้เช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับในครั้งที่หนึ่งนั้นว่าโลกในยุคเก่าเป็นโลกที่เป็นโลกของคนที่ทำรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นยังแคบอยู่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็ค่อนข้างจะจำกัดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ก็ค่อนข้างที่จะนับหน้าจำหน้าคนได้เสียด้วยซ้ำไปนะครับแต่มาบัดนี้มาเวลานี้ที่ผมจะต้องมายืนทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็แม้นว่าเราจะรอให้เด็กๆนิสิตนักศึกษาเรียนจบมหาวิทยาลัยสาขาด้านสื่อสารมวลชนนะครับหรือจะนิเทศศาสตร์ก็แล้วแต่มันดูเหมือนมันจะช้าเกินไปนะครับเราลองดูก็แล้วกันครับท่านผู้ชมถ้าเราสมมติว่าประชากรซึ่งเป็นคนไทยรวมทั้งคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเราประมาณการว่าประมาณสัก70ล้านคนเนี่ยโทรศัพท์มือถือไม่ใช่มีแค่70ล้านเครื่องนะครับท่านผู้ชมบางคนก็มีถึง 2-3 เครื่องบางคนก็มี2เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ไวที่สุดก็คือสื่อทางโทรศัพท์มือถือที่เราเรียกกันโซเชียลนะครับโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น WhatsApp WeChat นะครับหรือว่า LINE หรือว่า Skype นะครับหรือว่าจะเป็น Cloud หรือว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมกำลังมีการแข่งขันท่านจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นออกมาเนี่ยมันก็อำนวยความสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องของการรับรู้ข่าวสารนะครับสื่อก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่เราจะส่งเสริมให้ธุรกิจของเรานั้นพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปได้เพราะว่าการสื่อสารนะครับก็คือธุรกิจเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารให้คนอื่นได้รู้ว่าเรามีอะไรดีมีสินค้าอะไรดีมีคุณภาพอย่างไรแล้วเราก็ต้องมีเหตุผลพอที่จะสื่อให้กับผู้รับสารนั้นรู้ว่าแล้วเขามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่เขาจะต้องควักสตังค์ในการซื้อหรือว่าอุดหนุนสินค้าของเราซึ่งรูปแบบของการทำธุรกิจในปัจจุบัน
ก็เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจผลิตสินค้าขายแล้วก็ในโลกยุคปัจจุบันนั้นก็คือธุรกิจเครือข่ายที่เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกว่าธุรกิจขายตรงก็แล้วแต่นะครับซึ่งโลกยุคแรกก็เป็นยุคเกษตรถัดมาก็อุตสาหกรรมใช่ไหมครับถัดมาก็ยุคเทคโนโลยี IT นะครับแล้วยุคปัจจุบันนั้นก็เน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายนะครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่บางทีท่านกำลังคิดว่าท่านจะพัฒนาธุรกิจของท่านได้อย่างไรหรือว่าท่านจะสื่อสารให้คนอื่นรู้ว่าท่านมีอะไรดีท่านอยากจะขายท่านอยากจะทำธุรกิจท่านตั้งใจติดตามแล้วก็ท่านตั้งใจฟังนะครับผมเป็นเพียงแต่ชี้ช่องเพื่อที่จะเปิดประตูสู่ฝันให้กับคนที่มองว่าเราคงจะเป็นสื่อไม่ได้เราคงจะทำสื่อไม่ได้นะครับเพราะท่านที่ติดตามรับชมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูครั้งที่1ได้นะครับซึ่งมีอยู่ใน YouTube นะครับท่านเพียงแต่เข้าไปที่ YouTube และทำเป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับทำเป็นเครื่องหมายคำพูดพิมพ์คำว่ารู้เขารู้เรานะครับแล้วก็ตามไปด้วยคำว่าตอนที่2นะครับรู้เขารู้เรานะครับทำเป็นเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ใส่คำว่าตอนที่2นะครับหรือว่าตอนที่1ซึ่งตอนที่ผมกำลังพูดอยู่นี้เป็นตอนที่2นะครับแต่ตอนที่1นั้นก็ได้ปูพื้นไว้มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นการปูพื้นทางความคิดและเป็นการสะกิดให้ท่านได้รู้ว่ามาถึงแล้วนะครับการเป็นนักวิทยุการเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุใครๆก็เป็นสื่อได้มาถึงตัวท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งมองว่าท่านไม่ได้จบนิเทศศาสตร์ท่านไม่ได้จบสื่อสารมวลชนอันนั้นก็ถือว่าเป็นระบบในการสร้างคนให้เป็นสื่อกว่าจะผ่านกระบวนการนั้นเด็กจบมหาวิทยาลัยก็ใช้เวลา4ปีนะครับไหนฝึกงานอีกอะไรก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เหมือนกันแต่ว่าการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการที่เรามีประสบการณ์การที่เรามีอะไรต่างๆหลายอย่างชีวิตที่เราผ่านพบมาผ่านมาหลายอาชีพนะครับเราก็สามารถสื่อภาษาพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเราเป็นคนรักการอ่านรักการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วโลกแห่งการพัฒนาตนเองแบบการศึกษาตามอัธยาศัยสื่อไร้สายสื่ออิสระการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนะครับการเรียนรู้แบบอิสระสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกแห่งครับท่านผู้ชมก็แต่ว่าด้วยความที่เราเห็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยเนื่องมาจากว่ามีการถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพนำเสนอข่าวกันจริงๆผู้กระทำอาจจะไม่ได้เจตนาว่าจะเสนอเป็นข่าวหรอกแต่โดยสัญชาตญาณว่าเรามีกล้องถ่ายรูปเราถ่ายได้ถ่ายออกไปเลยคนจะได้เห็นคนจะได้รู้แต่ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์นะครับบางทีภาพของสุภาพสตรีที่เสียชีวิตยังไม่ได้มีการเบลอภาพยังไม่ได้มีการปกปิดนะครับแล้วภาพคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบางคนคอขาดแขนขาดขาขาดบางคนไฟไหม้ลำไส้ทะลักออกมานะครับเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นญาติพี่น้องของเราแล้วก็ถูกนำเสนอแบบที่ไม่เรียบร้อยไม่เหมาะไม่ควรเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนนะครับแม้กระทั่งการไล่ฆ่าฟันกันการรุมแทงการยิงการเขียนฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมที่ผิดยุคผิดสมัยผิดมนุษย์มนาท่านผู้ชมครับสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นการเขียนฆ่ากันการข่มขืนการทรมานนะครับการช่อโกงการหลอกลวงทุกอย่างสารพัดกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าบางทีถ้าหากว่าคนที่ถ่ายภาพแล้วก็สื่อออกไปขาดวิจารณญาณขาดวิธีการคิดขาดความรับผิดชอบต่อผู้อื่นต่อสังคมแล้วก็ทำให้เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายแล้วก็คนที่เขามีชื่อเสียงคนที่เขามีเครดิตคนที่เขาสั่งสมคุณความดีมาแล้วถูกกล่าวหาด้วยภาพด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้รู้รายละเอียดข้อเท็จจริงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเราไม่ได้มองแบบเหรียญสองด้านแต่มองจากด้านเดียวพวกกันพากันไปนะครับถ่ายทอดได้กล่าวได้เราจึงพูดได้ว่านี่คือยุคแห่งการเสื่อมของสื่อเป็นยุคแห่งความตกต่ำของสื่อยุคแห่งความตกต่ำของสื่อก็คือยุคแห่งการไร้จริยธรรมของสื่อนั่นก็คือสื่อเพิ่มปริมาณมากขึ้นโดยที่ขาดการเตรียมการ
ขาดการฝึกฝนนะครับขาดการสอนขาดการฝึกอบรมให้สื่อได้มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรารอผู้ที่จะเรียนจบแบบมืออาชีพมาจริงๆก็คงจะไม่ทันนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นสื่อนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสื่อจะดังหรือไม่ดังจะระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่เป็นสื่อที่ดีนะครับท่านเป็นคนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณเราก็มาช่วยกันถ่ายทอดนะครับผมเองก็ทำหน้าที่ที่ผมมีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจัดอบรมข้างนอกมันก็ต้องเสียค่าสถานที่อะไรต่างๆหลายอย่างแต่ว่าเราทำเช่นนี้เราแทบที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับแล้วตัวท่านผู้ชมเองก็ได้ประหยัดด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเดินทางมาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าๆดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นสื่อท่านมีโทรศัพท์มือถือท่านมีเพื่อนร่วมกลุ่มของท่านนะครับท่านก็สามารถทำแบบที่ผมกำลังทำเนี่ยแหละครับถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ควรจะทราบอะไรที่เขาไม่ควรจะทำถึงแม้ว่าเขาจะมีกล้องอยู่ก็ตามแต่ถ้าเขาจะทำเราแนะนำให้เขาทำเนี่ยให้มันดีจะดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในชนบทห่างไกลที่ไหนอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าหากว่าท่านเองมีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอยู่แล้วเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ได้มีการนำเสนออย่างถูกต้องนะครับอย่างเหมาะสมเรียกว่าให้ถูกกาลเทศะถูกกฎหมายถูกมารยาทถูกจริยธรรมถูกความเป็นนักวิชาชีพเพราะฉะนั้นนักจัดรายการวิทยุที่ศึกษาตามอัธยาศัยก็อย่างที่ผมบอกนะครับท่านนั่นแหละเป็นสื่อได้แล้วก็ใครๆก็เป็นสื่อได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราจึงได้ยินคำว่านักข่าวพลเมืองนะครับทีวีเวลาเขารายงานสดก็มีคนลงไปในพื้นที่อยู่ในทุกที่ทั่วไทยนะครับท่านก็สามารถตั้งกลุ่มของท่านขึ้นมาได้แต่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจที่ผมอยากจะทำอยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมก็เนื่องมาจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะคลื่นวิทยุที่เราเรียกว่าวิทยุชุมชนซึ่งนักจัดรายการวิทยุจำนวนไม่น้อยนะครับที่ขาดความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมในเรื่องของจรรยาบรรณแล้วขาดความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารที่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นแล้วก็กลายเป็นเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงจึงเป็นเหตุให้ทางรัฐบาลได้มีการนำมาปรับปฏิรูปใหม่นะครับซึ่งก็เหมือนกับต้องนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็เช่นเดียวกันในเวลานี้นะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้จัดวิทยุชุมชนถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปออกทีวีช่องใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็สามารถกระจายกลุ่มคนไปได้ทั่วโลกนะครับได้ไปทุกที่ทุกแห่งนะครับเราอย่ามองข้ามนะครับว่าโทรศัพท์มือถือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆแล้วอาจจะมีคนชมแล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่าทีวีดิจิตอลบางช่องเสียด้วยซ้ำไปนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าเราจะสื่อทางมือถือหรือเราปรารถนาที่จะไปจัดรายการวิทยุที่สถานีเองนะครับหรือว่าเราจะทำวิทยุชุมชนกับสถานีใกล้บ้านหรือว่าเราจะทำรายการโทรทัศน์นะครับเราจะไปร่วมจัดรายการโทรทัศน์สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเมื่อในครั้งที่หนึ่งนะครับว่าผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หรือนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกาศซึ่งจะต้องมีการอบรมแล้วก็จะต้องมีการสอบทดสอบเมื่อก่อนก็โดยกรมประชาสัมพันธ์แต่ปัจจุบันนั้นก็เป็นหน้าที่ของกสทช.นะครับแล้วก็สำหรับบุคคลที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ชอบเรียนรู้ตามอัธยาศัยก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับติดต่อสมาคมนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็สอบถามได้ก็มีการจัดอบรมนะครับการเป็นผู้ประกาศอยู่เนืองๆนะครับท่านก็สอบถามได้ซึ่งอยู่ในซอยอารีนะครับถ้าหากว่าท่านติดตามชมตอนที่1ผมอยากที่จะเชิญชวนให้ท่านชมในตอนที่1ด้วยเพราะอันนี้เป็นตอนที่2นะครับเราก็คงจะไม่ถอยหลังกลับไปในเสียเวลานะครับที่เราจะต้องไปย้อนกลับมาทบทวนกันใหม่แต่ท่านสามารถเลือกชมได้นะครับใน YouTube พิมพ์ใส่เครื่องหมายคำพูดและพิมพ์คำว่ารู้เขารู้เรานะครับตอนที่1นะครับรู้เขารู้เราขออภัยนะครับรู้เขารู้นะครับอันนี้มันเป็นตอนที่9
แต่ว่าเรื่องของวิทยุน่ะเป็นครั้งที่1 นะครับแต่อันนี้เป็นครั้งที่2ขออภัยนะครับถ้ารู้เขารู้เราตอนที่1 นั้นก็คือรปภ.ไม่ใช่ยามนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มพูดเรื่องวิทยุรู้เขารู้เรานะครับตอนที่8นะครับก็คือครั้งที่1เรื่องของวิทยุแล้ววันนี้เป็นตอนที่9ก็คือครั้งที่2นะครับของวิทยุโทรทัศน์นี่แหละเพราะฉะนั้นการรู้จักตนเองนะครับผมก็อยากที่จะให้ท่านได้ทราบว่าการเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็โทรทัศน์นะครับมาในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองศึกษาตามอัธยาศัยไปฝึกอบรมมาบ้างค้นคว้าด้วยตัวเองบ้างอันนี้สำคัญนะครับเราจะต้องพัฒนาตนเองรอบด้านไม่ใช่สายตรงไม่ใช่สายตรงแต่เพราะว่าใจมันรักนะครับท่านก็คงจะเห็นว่าคนที่เขามุ่งมั่นที่จะเป็นนายตำรวจนะครับบางคนก็เริ่มต้นมาตั้งแต่โรงเรียนรวมเตรียมทหารโรงเรียนรวมเหล่าแล้วก็มาสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานอันนั้นตั้งใจเลยนะครับแต่พอเขาจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานแล้วเนี่ยเขาก็เป็นว่าที่ร้อยตรีนะครับหรือว่าโรงเรียนนายร้อยทหารก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมนายเรืออากาศก็แล้วแต่โรงเรียนนายเรือก็แล้วแต่อันนั้นคือเขามาแบบโดยอาชีพจริงๆนะครับแต่สำหรับคนที่มาด้วยใจรักก็คือคนที่จบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสอบเทียบเอาเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจระดับสัญญาบัตรนะครับก็เปิดสอบนะครับอันนั้นเขาเรียกว่ามาด้วยใจรักแต่ไม่ใช่สายตรงนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังตอนนั้นเองนักวิทยุและโทรทัศน์ก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้เรียนมาจากมหาวิทยาลัยโดยตรงแต่ท่านมาทำด้วยใจรักอันนี้เราก็ต้องศึกษากันตามอัธยาศัยเรามาดูนะครับในประการแรกที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือว่าการรู้จักตนเองนะครับการเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักตนเองก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าเราจะปรากฏตัวเราออกมาทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับเราก็เคารพผู้ชมนะครับซึ่งรูปแบบของรายการก็มีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าแต่ละแบบนั้นมันมีอะไรบ้างลักษณะของรายการแต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องของบุคลิกภาพนั้นมันก็สำคัญเพราะว่าโดยเฉพาะเวลาเราออกอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไว้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราบันทึกไว้ใน YouTube เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าเวลาเราไปที่สถานีโทรทัศน์หรือว่าเวลาเราอัดรายการทำไมต้องมีช่างแต่งหน้าทำไมต้องมีช่างที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าแม้กระทั่งดาราในกองถ่ายก็ตามนะครับเพราะว่าภาพของเรานั้นถูกบันทึกไว้นะครับจึงมีความจำเป็นที่เราควรที่จะดูแลในเรื่องของการแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยท่านก็ต้องดูกันแล้วกันว่าท่านจะผูกไทใส่สูทหรือว่าท่านไม่ผูกไทใส่สูทท่านจะแต่งตัวอย่างไรให้มันเข้ากันให้มันเกิดความเหมาะสมแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่มีกฎกายตายตัวนะครับท่านผู้ชมมันก็แล้วแต่ละคนบางคนเขาก็สบายสบายใส่เสื้อยืดมีชื่อเสียงดังซะอย่างเก่งซะอย่างเอาเนื้อหาไม่ต้องเอาการแต่งกายนะครับอันนั้นก็แล้วแต่เว้นแต่ว่าเราจะให้ภาพของเรานั้นเนี่ยออกมาอย่างไรเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางคนท่านจะเห็นนะครับในรายการเกมโชว์ต่างๆเนี่ยบางทีกรรมการที่ก็มานั่งอยู่ก็ใส่เสื้อยืดตัวเดียวฝรั่งเขาก็ไม่ถือตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเราจะถือว่าสำคัญสำหรับเราจะให้คนมองเราอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราจะเป็นคนกำหนดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ personality เป็นเรื่องของบุคลิกลักษณะงั้นการรู้จักตัวเราเองเท่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแต่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการออกเสียงนะครับเราเป็นนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยการออกเสียงภาษาไทยนะครับเราจะต้องออกเสียงฝึกอักขระให้ชัดเจนถูกต้องรอเรือรอลิงคำควบกล้ำนะครับโรงเรียนก็คือโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ท่านก็สามารถฝึกฝนได้ท่านถามว่าเอ๊ะเราจะฝึกฝนการออกเสียงที่ไหนท่านก็อาจจะลองพิมพ์เล่นๆไปใน Google ก็ได้ว่าหรือว่า YouTube ก็ได้นะครับว่าการอ่านออกเสียงของคำเนี้ยท่านก็พิมพ์เข้าไปเดี๋ยวท่านก็รู้เองแหละครับเราเรียนได้ทุกรูปแบบนะครับมีคำแปลมีวิธีการแปลให้นะครับคุณครูที่ชื่อว่ากูไปใช้แล้วก็คือ Google เนี่ยนะครับมีหมดทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ชมการออกเสียงมีส่วนสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนไทยท
ที่พูดไทยไม่ชัดอักขระไม่ชัดเจนคำควบกล้ำไม่ชัดท่านไปพูดภาษาอังกฤษก็มีปัญหานะครับทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปได้นะครับเช่นคำว่า really หรือว่าที่แปลว่าความจริงอ่ะ really รอเรือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปใช้ลอลิงว่า really อย่างเงี้ยมันก็ไปอย่างอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น lily มันไม่ใช่ rinry นะครับเพราะฉะนั้น wrong นะครับ right or wrong ถูกหรือผิดนะครับแต่ท่านก็ไปพูดว่า like or long กลายเป็นชอบหรือยาวอะไรเงี้ยนะครับถูกหรือผิดแต่รอเรือรอลิงไม่ชัดก็กลายเป็นชอบหรือว่ายาว like or long นะครับกว่าเขาจะรู้ยิ่งถ้าเราถ้าเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกด้วยก็ไปกันใหญ่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเองก็เรียนให้ท่านได้ทราบว่าการออกเสียงอักขระเนี่ยสำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ก็ตามถ้าเราเป็นผู้ปกครองมีบุตรหลานนะครับถ้าบุตรหลานหรือเด็กๆหรือว่าใครก็ตามนะครับที่เราคิดว่าเราแนะนำเขาได้เขาพูดไม่ชัดไม่ชัดเจนพูดภาษาไทยไม่ถูกต้องให้เราบอกเขาได้ว่าเราควรที่จะพูดแบบนี้ประโยคนี้ควรที่จะพูดแบบนี้นะครับซึ่งก็ช่วยอย่างน้อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราช่วยกันนะครับเห็นไหมครับว่าคนขับแท็กซี่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยประเทศสิงคโปร์เขาเป็นประเทศเล็กๆแต่เขามีการพัฒนาคนของเขาอย่างมีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับของเราเองเราก็มาช่วยกันคิดนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนขับแท็กซี่แต่เขาเป็นแอมบาสเดอร์ของประเทศสิงคโปร์ก็คือเขาเป็นทูตของขนาดคนขับแท็กซี่เขามีความรู้สึกว่าเขาคือทำหน้าที่เป็นทูตของประเทศเขาแหมยอดเยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเป็นคนไทยแล้วถ้าเราพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและถูกต้องนะครับท่านลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าเด็กๆลูกหลานของเราหรือตัวท่านเองเวลาพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและถูกต้องมันก็เป็นเสน่ห์นะครับแล้วเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็น่าฟังนะครับมันก็น่าฟังเพราะว่าเราก็พูดให้มันเกิดความชัดเจนให้มันมีความชัดเจนให้มีความถูกต้องนะครับก็เหมือนกับถ้าใครดูในรายการคิดเป็นเห็นโอกาสนะครับทาง YouTube เหมือนกันพิมพ์คำว่าคิดเป็นเห็นโอกาสก็หลายตอนเหมือนกันที่ผมแนะนำแล้วก็ผมได้ทักทายให้กับเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างประเทศที่เขาดูทาง Facebook เหมือนกันก็ถามว่าคุณทำอะไรนะครับถ้าเราพูดภาษาอังกฤษพูดจากรอเรือรอลิงชัดเจนมันก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างเช่นผมจะทักทายเพื่อนผมที่เขาติดตามในต่างประเทศในขณะนี้เนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับพอเห็นกลางคืนพอจะทักทายพอทักทายปั๊บกู๊ดไนท์เลยคือลาก่อนเลยนอนหลับเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรียนมาถ้ากลางคืนแล้วก็ต้องกู๊ดไนท์แต่กู๊ดไนท์นั่นคือลาไปนอนแล้วท่านผู้ชมครับแต่การทักทายเพิ่งเริ่มต้นกันนั้นเขาไม่ทักทายว่ากู๊ดไนท์แต่เขาบอกว่ากู๊ดอีวินนิ่งนะครับกู๊ดอีวินนิ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทักทายนะครับอย่างผมทักทายเพื่อนผมที่อยู่ในต่างประเทศ Good evening Michael thank you very much to join the program and I'm very happy that I know you are watching my program and I will be very privileged to let you know so many things I hopefully you will enjoy and whatever that you want to let me know please kindly inform me to an emails and or give me a call and I hopefullyWe will have a very good times one day that I can visit you in your country or you will come to visit me in Thailand again นะครับนี่ก็คือรอเรือรอลิงมันก็อยู่ในนั้นแหละครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชัดเจนมันก็ลำบากผมก็บอกสวัสดีครับคุณไมเคิลสวัสดียามค่ำนะครับก็ขอบคุณที่คุณติดตามรับชมในรายการโปรแกรมของผมนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีอะไรนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับถ้าอยู่จะส่งมาทางอีเมลก็ได้หรือโทรศัพท์ก็ได้หรือถ้ามีโอกาสผมจะไปเยี่ยมคุณหรือว่าคุณจะมาเยี่ยมผมก็ได้นะครับเนี่ยก็สั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่พูดแบบนี้ก็เปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าไหนๆที่เราเป็นอาเซียนเราเตรียมตัวที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือว่าจะพูดภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราก็จะต้องฝึกฝนในเรื่องของอักขระนั้นมีความสำคัญมากนี่ก็เป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองนะครับเรื่องการแต่งกายเรื่องบุคลิกภาพเรื่องของความคิดก็สำคัญนะครับท่านผู้ชมคือถ้าหากว่าเราจะเป็นนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของความเป็นผู้ดีต้องพูดอย่างนี้นะครับคือสัญชาตญาณของความเป็นผู้ดีหมายความว่า
เราจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้คิดถึงรู้จักแยกแยะให้ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรหรือไม่ควรอะไรที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับคำพูดคำไหนที่เป็นคำหยาบคำไหนคำสุภาพนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสัญชาตญาณของนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเราอยู่เสมอเหมือนกันนะครับเราก็เป็นคนที่จะต้องดูแลตัวเองดูแลความคิดด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่การดูแลความคิดเนี่ยหรือเราจะเป็นนักจัดรายการที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องหมั่นศึกษาอยู่เสมอแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับท่านก็รู้อยู่แล้วแต่บางทีนะครับบางทีเนี่ยถึงแม้เราคิดว่าเราจะรู้ก็ตามนะครับนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสี่เท้ายังรู้พลาดกิ้งกือพันเท้ายังเดินตกท่อกทม.เลยนับประสาอะไรกับความเป็นนักวิชาชีพหรือว่ามืออาชีพผมเองก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับบางทีเวลาเราทำงานเราทำหน้าที่เราก็ลืมเผลอตัวไปเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเวลาเราพูดเราสื่อออกไปยังสาธารณะนะครับโดยมารยาทแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดผิดหรือว่าเราอ่านผิดคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศหรือเป็นผู้สื่อเนี่ยเขาจะกล่าวคำว่าขออภัยครับขออภัยค่ะท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเวลามีผู้ประกาศข่าวเขานั่งอ่านข่าวเขาประกาศเนี่ยเวลาเขาอ่านผิดเนี่ยเขาจะบอกว่าขออภัยค่ะขออภัยครับซึ่งมันเป็นธรรมเนียมมันมีการสอนกันมาต่อกันมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอ่านผิดหรือเราสื่อผิดเราก็ต้องขออภัยนะครับบางทีเราพูดผิดหรือว่าเราไปล้อเลียนใครเข้านะครับยกตัวอย่างบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเห็นคนหัวล้านเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่ามีภาพหนึ่งเสนอมาเป็นภาพออกมาแล้วก็ไปถ่ายภาพแล้วก็โฟกัสซูมก็ไปที่คนเนี่ยหัวล้านถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ประกาศหรือว่าท่านทำหน้าที่อยู่ท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านขำตลกเพราะเขาหัวล้านอย่างเงี้ยหรือว่าไปหัวเราะเหมือนกับถ้าคนดูแล้วเหมือนกับเราไปเยาะเขาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมถ้าเราเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นนักวิทยุและตัวท่านมืออาชีพเราก็ต้องปกติธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเผลอไปยิ้มไปหัวเราะหรือว่าไปแซวหรืออะไรต่างเหล่านี้นึกขึ้นมาได้ก็ต้องขออภัยค่ะขออภัยครับท่านผู้ชมไม่ได้มีเจตนาอะไรก็ได้ก็ว่าไปอันนี้ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเขาถึงบอกว่าเรื่องของการดูถูกนะครับเรื่องของการดูถูกหรือว่าดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยถ้าดูถูกก็พูดภาษาชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าดูหมิ่นนะครับคำว่าดูหมิ่นเนี่ยเวลาเราดูหมิ่นหรือเราไปใส่ร้ายบุคคลอื่นให้เขาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังเนี่ยคนธรรมดาเราไม่ได้เรียกว่าดูหมิ่นนะครับเขาเรียกว่าหมิ่นประมาทนะครับถ้าหากว่าเราพูดออกสื่อด้วยนะครับเราพูดออกสื่อด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลอื่นนะครับหมิ่นประมาทนายกนางขออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าสำหรับบุคคลที่เขาเป็นข้าราชการนะครับเขาปฏิบัติตามหน้าที่นะครับแล้วเราไปหมิ่นประมาทคนซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าหมิ่นประมาทครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งโทษก็หนักกว่านะครับหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือว่าเวลาเราไปที่ศาลเนี่ยศาลท่านมีอำนาจนะครับเวลาศาลท่านให้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องมีมารยาททนายความไม่ว่าฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยเนี่ยเขาก็จะต้องบอกนะครับลูกความของเขาว่าไปที่ศาลเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าการกระทำหรือการพูดอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่เหมาะไม่ควรขณะที่เราเข้าไปที่หน้าบัลลังก์ศาลเนี่ยก็อาจจะมีความผิดในฐานหมิ่นศาลก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักตนเองเราจะต้องพัฒนาตนเองมันจะมีประโยชน์นะครับเวลาเราทำงานเราติดต่อใครมันก็จะกลายเป็นความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราออกทีวีนะครับเราก็แต่งตัวให้ดูดีให้เรียบร้อยแล้วแต่ให้มันเข้ากับลักษณะของรายการไม่อย่างนั้นก็จะมีแผนกเครื่องแต่งกายได้อย่างไรนะครับท่านจะเห็นนะครับบางคนอายุมากแล้ว60กว่าเขาเอามาแต่งตัวแบบวัยรุ่นนะครับอย่างรุ่นพี่ผมเนี่ยที่เขาเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์อยู่ดังๆกันอยู่เนี่ยนะครับหลายๆท่านเห็นไหมครับบางคนอายุก็จะ60แล้วนะครับหรือบางคนก็60กว่าแต่ทำไมเขายังดูหนุ่มนะครับเพราะเขาควบคุมน้ำหนักแล้วเขารู้จักใส่เสื้อใส่กางเกงที่มันเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือผมเล่าถึง
ธรรมชาติให้ฟังว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าจอทีวีนะจริงๆเบื้องหลังเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือให้ท่านสังเกตเท่านั้นเองนะครับให้ท่านสังเกตอย่างผมเวลาผมดูหนังเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในวงการในแวดวงมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นผู้กำกับเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นช่างเป็นอะไรแล้วแต่สารพัดนะครับให้เช่าเครื่องอุปกรณ์แล้วเราก็อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยจะรู้ทันทีเลยนะครับเขาเรียกว่ามุมกล้องซึ่งการที่เราทำรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยถ้าเราไปที่สถานีส่งนะครับโดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ถ้าเราไปที่สถานีส่งเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่กำกับรายการนะครับของผมเองเนี่ยผมกำกับเองเพราะฉะนั้นช่างไฟเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าไฟแบบไหนนะครับส่วนช่างกล้องนั้นเขาก็รู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนมุมไหนแต่ท่านจะสังเกตนะครับว่าถ้ากล้องตัวเดียวเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมกำลังคุยอยู่กับท่านเนี่ยมันเป็นกล้องตัวเดียวกล้องตัวเดียวท่านก็จะเห็นภาพมันก็นิ่งอยู่นั่นแหละนะครับยกเว้นผมจะถอยหลังหรือว่าผมจะเดินหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องส่งหรือว่าเราอยู่ในสตูดิโอที่กำลังบันทึกเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กล้อง2ตัวหรือว่า3ตัวนะครับกล้อง2ตัวหรือ3ตัวทีนี้บางทีท่านก็เอ๊ะกล้องตัวเดียวก็เห็นแต่หน้าพออีกสักแป๊บนึงเอ๊ะเห็นด้านข้างอีกสักแป๊บนึงก็เห็นภาพไกลด้านข้างอีกข้างนึงอันนั้นคืออาจจะมีกล้อง2หรือ3ตัวโดยทั่วไปถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ3ตัวนะครับพอ3ตัวเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นตัวสลับเขาจะเรียกตัวที่ควบคุมสลับกล้องแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งเพราะฉะนั้นคนที่เวลาไปออกรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับถ้าคนที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะเข้าใจหน่อยเนี่ยบางทีเราเชิญแขกมาร่วมรายการเนี่ยแขกผู้ร่วมรายการเขาจะไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องดูกล้องตัวไหนท่านสังเกตดูนะครับบางทีเนี่ยผู้ดำเนินรายการเนี่ยกับผู้กำกับรายการเนี่ยไม่ได้บอกแขกที่เชิญมานะครับพอกล้องเดินเนี่ยนะครับพอ4 3 2 1นัดออนแอร์เนี่ยปรากฏว่าคนที่เขาจะสวัสดีกับท่านผู้ชมหรือทักทายเนี่ยยังหันข้างไปอีกข้างหนึ่งเพราะเขาไม่รู้ว่ากล้องตัวไหนเพราะฉะนั้นข้อสังเกตก็คือว่าไฟมันจะอยู่ที่กล้องของช่างนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยช่างบางคนเนี่ยเขารู้นะครับเพราะว่าเวลาคนที่จะออกอากาศเนี่ยหรือว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยเนื่องจากมีกล้อง3ตัวก็ต้องตกลงก่อนว่ากล้องตัวไหนจะเป็นกล้องจับนะครับจะตัว1ตัว2หรือตัว3หรือกล้องตรงกลางนะครับช่างเขาก็จะบอกเองแหละนะครับแต่บางทีเนี่ยมันมีไฟหรือว่าไฟก็เสียนะครับช่างกล้องก็จะชี้มาเลยนะครับเนี่ยก็จะยกมือมาแบบนี้แบบนี้งั้นคนที่ดำเนินรายการก็รู้นะครับแต่แขกบางทีเขาไม่ทราบผู้ดำเนินรายการถ้าหากว่าวันหนึ่งท่านผู้ชมจะต้องดำเนินรายการเนี่ยเกิดใช้กล้องขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า ท่านก็ต้องช่วยแขกด้วยนะครับก็บอกว่ากล้องตัวไหนนะครับแต่อันนี้มันเป็นมือถือก็ถึงแม้ว่าเราจะพูดมือถืออยู่ตัวเดียวแต่เราก็ควรจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้ากล้อง3ตัวเนี่ยเป็นยังไงบางท่านก็เห็นเอ๊ะทำไมเป็นภาพไกลแล้วมันค่อยๆเคลื่อนไหวเป็นภาพกว้างนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังอันนั้นเขาเรียกว่าดอลลี่นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบกล้องถ่ายหนังเนี่ยมันจะเป็นรางเหล็กเหมือนรางรถไฟอ่ะกล้องมันเลื่อนได้นะครับมันเลื่อนได้มันเข้าใกล้มันถอยห่างไปซ้ายไปขวาแต่กล้องบางตัวนั้นมันมีล้ออยู่ที่ขาเลยนะครับแต่กล้องที่เป็นขาล็อกไม่มีล้อเนี่ยก็จะมีดอลลี่นะครับเขาเรียกว่าดอลลี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวไหนๆท่านจะเป็นนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ละแต่อันนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องของโทรทัศน์เพราะมันเป็นภาพออกมาแต่ว่าในส่วนของวิทยุนั้นเดี๋ยวตอนท้ายนี่ผมจะสรุปอีกทีหนึ่งว่าภาพของห้องส่งวิทยุกระจายเสียงภาพของห้องส่งสถานีโทรทัศน์นั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของการเรียนรู้จากการฟังจากการอ่านแล้วก็การมองเห็นด้วยการสังเกตนะครับท่านผู้ชมอันนี้สำคัญนะครับบางทีเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายนะครับเรียนรู้ได้โดยง่ายนะนั่นก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวอย่างมันมีสื่อนะครับให้เราได้ศึกษาอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวท่านเองเนี่ยชอบบุคลิกลักษณะของผู้ประกาศหรือว่าคนดำเนินรายการโทรทัศน์เนี่ยแบบไหนท่านดูให้เยอะเลยครับท่านผู้ชมท่านดูหลายรายการดูหลายช่องนะครับแล้วท่านก็เลือกจดจำเอาแบบที่ท่านชอบประทับใจในสิ่งที่ดีนะครับ
ซึ่งมันไม่ผิดที่เราจะต้องเรียนแบบนะครับไม่ว่าตำรวจหรือทหารพื้นฐานหรือเด็กที่เรียนนักศึกษาวิชาทหารก็ซ้ายหันเหมือนกันขวาหันเหมือนกันรปภ.ก็ซ้ายหันเหมือนกันขวาหันเหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่ารปภ.ถ้าซ้ายหันคุณต้องหันไปทางขวาและทหารไปทางขวาคุณก็ต้องหันไปทางขวาไม่ใช่นะครับเราสามารถเรียนรู้กันได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากการฟังนะครับท่านผู้ชมที่มีมือถืออยู่เนี่ยอย่างที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครๆก็เป็นสื่อได้ท่านเองก็เป็นสื่อได้แต่ผมกำลังบอกว่าเป็นสื่อที่สื่อให้เป็นใช้ให้เป็นพูดให้เป็นแล้วหลังจากนั้นท่านทำธุรกิจด้วยสื่อที่อยู่ในมือท่านเป็นชีวิตท่านอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับท่านเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ในสื่อมีการพูดกันในเรื่องของสื่อออนไลน์แต่ว่าน้อยคนที่เขาจะบอกว่าใช้สื่อโทรศัพท์มือถือทำวิทยุทำโทรทัศน์ทำรายการเองทางหน้าจอมือถือน้อยมากนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่ค่อยมีเพราะบุคลากรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาชีพทางด้านนี้จริงๆที่จะออกมาบอกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าคนที่เขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับเขาใช้ทำธุรกิจออนไลน์เป็นเขาก็จะมาโฆษณาหรือว่าโปรโมทว่าคุณอยากรวยไหมอยากเป็นเศรษฐีไหมถ้าอยากเป็นเศรษฐีอยากรวยคุณก็มาเรียนมารวยแบบออนไลน์ที่จริงออนไลน์เนี่ยมันมีมานานแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าแบบออนแอร์นะครับไอ้นี่คือออนแอร์นะครับออนแอร์ก็เหมือนออกทีวีแต่ว่าออนแอร์แล้วเราก็ออนไลน์ด้วยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าการบันทึกเทปในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถถ่ายไปเป็นแผ่นซีดีเราสามารถแปลงสัญญาณเนี่ยไปออกอากาศรายการโทรทัศน์ธรรมดาก็ได้นะครับท่านผู้ชมท่านจะเห็นใช่ไหมว่าเวลามีผู้สื่อข่าวพลเมืองเนี่ยเขารายงานจากพื้นที่ออกทางช่องใหญ่นะครับทางช่องใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าไม่คมชัดนะครับพอพูดถึงความคมชัดก็ให้เป็นความรู้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมผมก็จะพูดแล้วก็ค่อยๆสอดแทรกความรู้ให้แก่ท่านนะครับโทรทัศน์เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นระบบอนาล็อกก็คือส่งสัญญาณทางภาพพื้นดินนะครับภาพมันก็จะเป็นเส้นมันยุกยิกยุกยิกยุกยิกนะครับแต่ในปัจจุบันนั้นเวลาท่านได้ยินว่าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นดิจิตอลซึ่งดิจิตอลเนี่ยมันก็มีความคมชัดดิจิแปลว่าตัวเลขนะครับก็คือเขาใช้เรื่องของตัวเลขมันเป็นเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มาปรับแปลงสัญญาณเนี่ยให้มันเกิดความคมชัดเพราะฉะนั้นดิจิตอลคิดง่ายๆก็คือมันชัดคมแจ๋วเท่านั้นเองที่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีทีวีดิจิตอลนะครับอย่างเมื่อก่อนเวลาเราอัดรายการเนี่ยมันก็อัดรายการธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปจ้างคนมาถ่ายทำนะครับมาถ่ายทำบันทึกงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาบอกว่าเอาแบบไหนเอาแบบ HD มั้ย High Definition ก็คือเป็นระบบที่แบบคมชัดทันสมัยที่มันสามารถปรับเข้ากับอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้เดี๋ยวช่างเขาก็บอกเองนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่า HD คืออะไรนะครับ High Definition ก็อันนี้ก็คือผมให้ท่านได้คุ้นเคยนะครับให้ได้คุ้นเคยภาษาที่เขาสื่อกันเขาพูดกันเพราะว่าผมจะค่อยๆเพิ่มเติมจะค่อยๆได้พูดแต่ขอเรียนย้ำนะครับท่านผู้ชมการสอนให้คนได้รู้จักทำธุรกิจโดยอาศัยโทรศัพท์มือถือในการเป็นนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ผมยังไม่เห็นใครทำนะครับแต่ผมเนี่ยกำลังทำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้นะครับเราเป็นเพื่อนกันติดตามกันไปเพราะว่าการไปเรียนรู้ข้างนอกไปฝึกอบรมเนี่ยใช้เงินหลายพันใช้เงินเป็นหมื่นสองสามหมื่นแล้วก็ต้องเดินทางแต่ตอนนี้เนี่ยครับส่งมาถึงบ้านเลยครับถึงห้องนอนเลยถึงทุกที่ทุกแห่งที่ท่านสามารถรับสัญญาณได้ถ้าท่านรับไม่ทันจำได้ไม่หมดท่านก็ไปดูย้อนหลังเอาใน YouTube ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็พูดวันหนึ่ง5ปี10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราเรียนรู้เองเราให้ลูกหลานหรือมาเรียนรู้ได้วันใดวันหนึ่งท่านเกิดมาทำหน้าที่ขึ้นมาจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมว่าใครๆก็อยากจะได้เงินเพราะเราทำงานกินเงินเดือนประจำแล้วเงินเดือนเราก็มีจำกัดแล้วจู่ๆคนก็มาชวนขายของทุกวันนี้ชวนขายประกันก็เยอะขายตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนขายไม่ตรงแต่ก็ขายตรงๆนะครับก็เยอะแต่ทีนี้ว่าครูนะครับเกิดเราพูดขายอาหารเสริมหรือพูดขายสินค้าถ้าพูดเกินความจริงเข้าไปเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอีกนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าจะนึกพูดอะไรก็พูดได้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะค่อยๆถ่ายทอด
ให้ท่านได้รู้ให้ท่านได้ทราบอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจแน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมให้รู้ไว้เลยนะครับว่าธุรกิจคือการสื่อสารครับถ้าไม่มีการสื่อสารออกไปธุรกิจมันไม่เกิดนะครับการสื่อสารก็คือการสื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าเรามีสินค้าอะไรดีแล้วไอ้สินค้าที่เราดีเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีการสื่อสารให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเชื่อถือศรัทธาถึงขนาดที่จะต้องอยู่ไม่ได้แล้วจะต้องควักสตังค์ซื้อให้ได้อันนี้แหละครับท่านผู้ชมที่จะต้องสอนกันผมเขียนหนังสือชื่อคิดเป็นเห็นโอกาสนะครับซึ่งเนื้อหาก็จำนวนไม่น้อยอยู่ในหนังสือคิดเป็นเห็นโอกาสซึ่งจำหน่ายที่ร้าน CX Book กำลังพิมพ์ครั้งที่4นะครับก็ท่านใดที่ไม่มีโอกาสไปซื้อไม่มีเวลาไปซื้ออ่านนะครับท่านก็ดูได้ใน YouTube พิมพ์คำว่าคิดเป็นเห็นโอกาสผมก็ดึงทั้งหมดมาประมาณ12ตอนพูดหมดเลยจากหนังสือท่านจะได้รู้แนวว่าการที่เราจะทำธุรกิจจะค้าขายให้ได้และจะทำสื่อให้เป็นครบวงจรครับท่านผู้ชมผมสอนท่านด้วยรางวัลชีวิตผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักเรียนแบบตามอัธยาศัยนะครับผมไม่ได้จบนิเทศศาสตร์ไม่ได้จบสื่อสารมวลชนหรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็เรียนมาทางด้านนิเทศศาสตร์ซึ่งมันก็ไม่ได้สายตรงไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นคือผมเรียนทุกอย่างครับท่านผู้ชมอะไรที่ผมไม่รู้ถือว่าเป็นความรู้นะครับแต่เราเรียนรู้แล้วแล้วเราก็เราเรียนรู้แล้วเราก็ไม่อยากจะให้โอกาสมันพลาดไปถ้าจะพูดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นนาทีทองของท่านไม่ว่าท่านจะขายตรงหรือท่านจะทำธุรกิจอะไรนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาไม่ชำนาญเขาไม่ถนัดทางด้านสื่อเนี่ยเขาก็ต้องวางงบประมาณเพื่อจะจ้างสื่อนะครับคนที่ไม่เข้าใจถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็วางงบประมาณไว้เลยนะครับก็คิดแบบเท่าแก่รวยๆก็วางงบประมาณไว้ถ้ามีลูกจ้างนะครับถ้าลูกจ้างไม่ซื่อสัตย์ก็เรียกว่าจะกินในก็ต้องไปกินกับแหล่งผลิตอีกก็แล้วแต่เขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันสังคมไทยมันก็เป็นแบบนี้นะครับบางทีนายจ้างที่ไม่รู้เพราะมีสตังค์ซะอย่างของแทนที่ควรจะจ่ายสักแสนหนึ่งเนี่ยหารู้ไหมว่าต้องไปจ่าย 200,000 เพราะเขาวางงบประมาณไว้แต่ถ้าท่านเข้าใจเนี่ยท่านจะประหยัดงบทางด้านสื่อได้มากเลยทีเดียวนะครับท่านจะประหยัดงบทางสื่อได้มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการผู้ที่ทำธุรกิจเขาก็โฆษณาสินค้าของเขาทางสื่อนะครับแต่ว่าเขาทำไม่เป็นเขาก็เลยต้องจ้างนะครับก็มีโปรดักชันมีอะไรต่างเยอะแยะต้องเสียเงินเยอะแยะแต่ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจที่ท่านอยากจะทำการค้าแต่ท่านไม่มีงบจ้างคนอื่นล่ะแต่ไม่ต้องเสียใจครับถ้าท่านจนมาเพราะไม่มีงบจ้างคนอื่นต่อไปท่านอาจจะรวยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะผมกำลังแนะวิธีให้ท่านเป็นสื่อโดยตัวของท่านเองแล้วแนะวิธีให้ท่านทำธุรกิจโดยใช้สื่อที่อยู่ในมือถือของท่านนี่แหละแล้วท่านสื่อออกไปทำยังไงให้มันน่าดูนะครับท่านจะเห็นนะครับเยอะมากเลยในทาง Facebook ในทาง LINE อะไรต่างๆด้วยในทาง LINE เนี่ยท่านผู้ชมครับแทบจะลบหนีกันเลยเพราะอะไรครับเพราะมีการโฆษณากันทางออนไลน์ว่าจะรวยทำออนไลน์แล้วรวยปรากฏว่าในห้อง LINE ท่านจะสังเกตไหมครับไม่ว่าห้องไหนทุกห้องมีการโฆษณาแบบออนไลน์กันออนไลน์จนตาลายเลยครับท่านผู้ชมสิ่งที่มันมีเสน่ห์บางทีกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญนะครับผมก็เห็นหลายคนก็ต้องรีบลบออกเพราะเขารู้สึกรำคาญเพราะว่ามันเยอะเกินไปซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับท่านผู้ชมเพราะมันเป็นสิทธิของคนที่เขาอยากจะขายของคนขายเขาก็ใช้10คนปฏิเสธก็ยังมี100คน100คนปฏิเสธมันก็ยังมี1,000คนเขาก็คิดแบบนั้นแต่ในช่องทางที่ยังไม่ได้มีการใช้กันมากก็คือช่องทางที่ผมกำลังแนะท่านนี่แหละแนะอย่างเป็นทางการอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้ท่านจะเห็นใช่ไหมครับบางคนก็สอนแต่งหน้ามีคนเข้ามาดูเยอะเลยนะครับอันนั้นก็บางทีก็ออนไลน์แต่ถ้าท่านทำทีวีสดเนี่ยแบบเนี้ยสดๆเหมือนทำได้ทำวิทยุสดๆทำทีวีสดๆมันก็เต็มที่เลยดังนั้นการเรียนรู้จากการฟังการอ่านการมองเห็นอันนี้ก็สำคัญการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองจากการเตรียมตัวที่ดีอันนั้นก็เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับเราจะต้องมีความมั่นใจการที่เราจะมีความมั่นใจได้นะครับเพื่อให้ไม่เกิดความผิดพลาดท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเพิ่งเริ่มทำใหม่ๆแล้วเอ๊ะคุณดอนทำยังไงล่ะท่านก็ดูก่อนสมมุติว่าเราจะถ้าไม่จำเป็นนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจจริงๆเรื่องการรายงานข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็อย่าไปทำเลยนะครับถ้าหากว่าท่านไม่มั่นใจนะครับแต่ข่าวธรรมดาที่เป็นประโยชน์ในทางสังคมเป็นประโยชน์ให้กับรัฐบาลอันนั้นก็รายงานได้นะครับ
รายงานข่าวได้ที่เป็นประโยชน์ใครเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอย่าไปถ่ายภาพของบุคคลที่เป็นภาพที่ดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีดูแล้วมันอุจจาตาดูแล้วมันลามกหรือว่าดูแล้วมันน่าเศร้าเวทนาก็อย่าไปทำตรงนั้นแต่ถ้าท่านอยากจะทำนะครับท่านก็ศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็แนะนำไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นเราเป็นผู้สื่อข่าวได้เพราะใครๆก็เป็นผู้สื่อข่าวได้ใครๆก็เป็นสื่อได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำรายการบันเทิงท่านผู้ชมลองดูก็ได้นะครับถ้าสัญญาณมันชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาเราจัดรายการวิทยุเราก็ต้องนั่งในห้องส่งแล้วเราก็เปิดเพลงถ้าเราจะทำรายการบันเทิงเอ๊ะแต่ตอนที่เรากำลังจัดทาง Facebook แล้วเราจะเปิดเพลงได้ยังไงล่ะมันก็มีวิธีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดก็ลงทุนสักหน่อยนะครับทำรถยนต์ของท่านนี่แหละแอร์มันก็มีก็ทำไม่ต้องนานแล้วนะครับคงไม่มีใครแต่ฟังเพลงอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะลองนั่งในรถยนต์เครื่องเสียงดีๆเลือกเพลงดีๆไว้นะครับใส่แผ่นซีดีดีๆจัดรายการคุยเสร็จปั๊บก็เปิดเพลงให้ฟังเปิดให้ดังกระหึ่มกันยังไงก็ได้ในรถของท่านเองนะครับให้ผู้ฟังฟังได้ลองดูก็ได้นะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้สื่อจากโทรศัพท์มือถือเล็กๆเนี่ยกลายเป็นวิทยุและก็โทรทัศน์บันเทิงไปท่านก็ทำได้นะครับผมก็ให้แนวไปแต่ว่าต้องอาศัยสัญญาณที่มันชัดเจนหน่อยแล้วก็แสงให้มันชัดเจนหน่อยนะครับส่วนจะไม่ให้คนเห็นว่าคุณกำลังจัดรายการโทรทัศน์บันเทิงอยู่ในรถยนต์เนี่ยท่านก็เอาอะไรเป็นฉากเป็นผ้ากั้นหลังเบาะหน่อยก็ได้นะครับหลังหมอนเนี่ยนะฮะหลังหมอนหนุนรถยนต์เนี่ยอันนี้ท่านก็ไปปรับเอาเองทำให้เป็นฉากเป็นห้องนั่งแล้วก็แอร์เย็นๆนะครับรถก็เงียบนะแต่คงจะไม่ถึงขนาดกับรถปิกอัพกระมังนะครับแต่อันนี้ก็คือให้เป็นไอเดียนะครับท่านผู้ชมก็ทำได้ถ้าเราจะทำทางด้านบันเทิงนะครับหรือท่านจะทำหนังสั้นก็ได้นะครับมันทำได้ทั้งนั้นแหละครับตัดต่ออะไรต่างเหล่านี้เดี๋ยวถ้าท่านได้แนวทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ตามที่ผมบอกท่านนะครับท่านจะไปได้ไกลเลยทีเดียวแต่เรื่องเทคนิคในการทำธุรกิจเกี่ยวกับเราจะใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยสื่อออกไปนะครับเอ้าเราจะขายอาหารเสริมสมมุตินะครับเป็นอาหารเสริมที่เราผลิตเองหรือว่าถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละเอาเป็นว่าเป็นอาหารเสริมของเราเองเราจะผลิตหรือจะจ้างใครผลิตก็แล้วแต่อันนั้นมันก็มีวิธีแบบนึงหรือว่าเราจะจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับความงามหรือเราจะจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก็มีวิธีในการนำเสนอมันก็มีข้อห้ามแล้วมันก็มีเทคนิคอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะถ่ายทอดให้ท่านได้ทำกันเป็นนะครับซึ่งเราแม้กระทั่งธุรกิจเครือข่ายเราก็สามารถนำมาประยุกต์ได้นะครับซึ่งเมื่อ17ปีที่แล้วถ้าใครเคยได้ยินน้ำลูกยอโนนี่ที่มันดังทั่วประเทศไทยเลยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการสื่อในการทำเครือข่ายครั้งแรกของโลกเลยนะครับก็คือน้ำลูกยอฝรั่งนั่นแหละผมเองเป็นคนทำเป็นคนแรกเลยไม่ใช่ของผมนะครับเพราะผมไม่มีทุนที่จะลงในเมื่อถ้าใครมีทุนผลิตมีเงินก้อนใหญ่ๆก็โอเคแต่ถ้าใครไม่มีเงินลงทุนผลิตเราก็สมัครเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงแล้วก็เอาสินค้าเขามาแล้วเราก็มาศึกษาว่าอะไรที่เป็นกฎระเบียบข้อห้ามของบริษัทเราก็อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายทั้งอย.อะไรต่างเราก็อย่าทำแต่มันก็มีวิธีมีเทคนิคที่ไม่ให้ผิดนะครับแล้วก็กลายเป็นลูกยอฟีเวอร์กันไปก็มีซึ่งในปัจจุบันนั้นเนี่ยยิ่งง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเพราะว่าเรามีกล้องมีอะไรต่างเหล่านี้แต่ว่าเรื่องพวกนี้จะต้องเรียนรู้กันค่อยๆดูกันไปแล้วก็เมื่อเราเรียนรู้กันอย่างเต็มที่แล้วบางทีถ้าใครสะดวกเราอาจจะนัดสัมมนากันสักวันนึงแล้วผมจะเชิญวิทยากรจากข้างนอกนะครับมาช่วยบรรยายบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยๆถ้าทำตามที่ผมบอกแล้วท่านก็ไปทำเองขยายผลกันไปเองเราก็จะช่วยสังคมเนี่ยได้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสังคมนั้นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมของสื่อได้แล้วตอนนี้ด้วยความที่ว่าทีวีเนี่ยมันเปิดกันมาเยอะมากบุคลากรก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ต่างๆเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบก.บางทีเนี่ยก็เรียกว่าวุฒิภาวะน้อยนะครับแล้วก็จริยธรรมคุณธรรมหรือจรรยาบรรณนั้นมันก็อ่อนลงเพราะมันเป็นเรื่องของพวกพ้องมันเป็นเรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันจึงกลายเป็นสื่อของพวกพ้องสื่อของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจริยธรรมคุณธรรมนั้นเราไม่ต้องคิดถึงแล้วก็แน่นอนตอนนี้เขาไม่แคร์เขาไม่ต้องคิดถึงกันท่านผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าเราไปละเมิดบุคคลอื่นเข้าเสียหายเข้าเกิดเขาฟ้องดำเนินคดีเข้ามันยุ่ง
นะครับการถูกฟ้องดำเนินคดีอาญาเนี่ยครับโดยเฉพาะคดีที่ยอมความกันไม่ได้เนี่ยมันก็ยุ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็เป็นชนะติดหลังทำมาหากินก็ไม่ได้ตำรวจมีหมายเรียกมาท่านก็ต้องไปหมายเรียกครั้งที่สองไม่ไปก็ให้ระยะเวลาอีกหน่อยไม่ไปท่านก็ถูกหมายจับแค่นั้นเองกลายเป็นความผิดใหม่ขึ้นมาอีกผิดต่อเจ้าพนักงานก็คือขัดหมายนะครับก็มันมีหลายอย่างครับท่านผู้ชมเพราะไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดเป็นเกร็ดความรู้ให้นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สื่อมวลชนควรจะรู้ควรจะทราบเมื่อเวลาเราทำวิทยุเราทำโทรทัศน์เราก็สามารถสอดแทรกให้กับผู้ฟังหรือว่าผู้ชมเนี่ย ได้รับประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นใจข้อมูลพอนะครับความมั่นใจข้อมูลพอบางคนข้อมูลไม่พอแต่มั่นใจถึงปลุกระดมเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเอาละครับอันนี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็จรรยาบรรณเนี่ยนะครับในครั้งต่อๆไปผมก็จะพูดถึงในเรื่องของจรรยาบรรณนะครับก็จะมีมาตรฐานของสื่ออยู่ว่าจรรยาบรรณเนี่ยควรที่จะเป็นอย่างไรนะครับการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับไปละเมิดคนอื่นเข้าถ้าเราหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทเขานอกจากเขาฟ้องเราแล้วนะครับทางคดีอาญาแล้วเนี่ยเขาอาจจะฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายก็ได้นะครับฟ้องละเมิดนะครับซึ่งอาจจะโดนทั้งแพ่งและอาญาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สนุกแต่ยังไงซะท่านติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง3ทุ่มนะครับผมก็จะบอกท่านว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้อะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงทีนี้นักจัดรายการวิทยุกับความรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะครับแน่นอนว่าเรื่องราวข่าวสารอะไรต่างๆที่ยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์สถานการณ์ทางภาคใต้เนี่ยนะครับในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยในเรื่องของทางการทหารเนี่ยนะครับหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าโจรหรือว่าผู้ร้ายเนี่ยเขาแทบที่จะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเขาอาศัยความชำนาญอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปปล้นอาวุธของเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็ฆ่าสังหารเจ้าหน้าที่แล้วพวกเขาก็ถ่ายภาพพอถ่ายภาพปั๊บเขาก็ลงในสื่อโซเชียลมีเดียพอเขาลงสื่อโซเชียลมีเดียคนทั่วไปเห็นพอเห็นปั๊บเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันโหดร้ายมากโกรธเกลียดชิงชังจะประนามอะไรก็แล้วแต่ส่งภาพต่อกันไปนั่นแหละครับคือความสำเร็จของโจร นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาหวังผลในมุมกลับนะครับมันเกิดปฏิกิริยาในมุมกลับขึ้นมาไอ้แทนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหระเบิดที่นั่นระเบิดที่นี่เราไม่ต้องแชร์ต่อครับท่านผู้ชมเพราะถ้ายิ่งแชร์ต่อเท่าไหร่มันก็สนับสนุนรายงานให้โจรเนี่ยเพราะอะไรครับท่านอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าใครทำงานอะไรเขาก็อยากจะให้สื่อทราบท่านเห็นไหมครับหน่วยงานบางหน่วยงานอ้าวแถลงข่าวอีกแล้วเออแถลงข่าวอีกแล้วทางภาคธุรกิจแถลงข่าวเขาก็ต้องมีออร์แกไนซ์นะครับจัดการแต่ทางภาครัฐเนี่ยแถลงข่าวยิ่งตำรวจเอ้ย DSI เอ้ยเนี่ยท่านจะเห็นนะครับเขาแถลงข่าวกันบ่อยหรือว่าทางรัฐบาลก็มีการแถลงข่าวนะครับแต่อันนี้เป็นการแถลงข่าวในรูปแบบมีงบประมาณบางแห่งก็จ้างกันเป็นพิเศษมีงบประมาณหมายถึงว่ามีฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการแถลงข่าวมีโฆษกกระทรวงมีอะไรต่างๆเหล่านี้แต่โจรเนี่ยนะครับมันไม่ต้องแถลงครับท่านผู้ชมขออภัยครับผู้ชมไม่มีนะครับก็คือเขาถ่ายภาพเขาไม่แถลงข่าวครับถ่ายภาพเสร็จปั๊บส่งไปเลยไม่ต้องแถลงมีการส่งต่อกันไปแล้วทำให้เกิดความรู้สึกโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังแล้วล้างแค้นกันนะครับท่านจะเห็นนะครับทางภาคใต้เนี่ยการปลุกปั่นให้พี่น้องไทยพุทธก็ถึงมุสลิมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันแต่ถ้ารากฐานเราแน่นนะครับไม่ว่าใครที่จะมายุแย่ยังไงคนไทยก็ยังรักกันผมเป็นคนทางภาคใต้เกิดในอำเภอที่มีพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเยอะมากนะครับบางทีมันมีคนชาติอื่นมาแอบแฝงนะครับบางคนก็แต่งตัวแบบคลุมผ้าดำไม่เห็นหน้าดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายเป็นต่างชาติแต่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าบอกเพราะถ้าเกิดพูดหรืออะไรต่างเหล่านี้ก็ถูกฆ่าได้เห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยไปล้อมโรงพักบ้างอะไรบ้าง
เอาเข้าจริงๆเขานึกว่าเป็นผู้หญิงถูกรังแกเพราะว่าสวมชุดสีดำคลุมหน้าคลุมตาคลุมตัวปรากฏว่าเอาเข้าจริงคือเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายและเป็นต่างชาติด้วยชาวบ้านเขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการสื่ออะไรต่างเหล่านี้อันนี้คือผมสะท้อนภาพให้ได้เห็นนั่นเองเพราะนั้นเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นการตายของเจ้าหน้าที่ทหารถูกระเบิดแขนขาดขาขาดคอขาดแล้วบางคนเนี่ยที่แล้วบางคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันเกิดความสะใจเพื่อให้เห็นว่าทหารตำรวจถูกฆ่าตายอย่างทารุณนะครับแล้วมันก็ส่งมาถ้าเราขาดวิจารณญาณเพราะเราเป็นสื่อแต่สื่อที่เป็นโดยบังเอิญเพราะมันมีโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะว่ามันมี Facebook มันกดแชร์กันได้ท่านรู้หรือเปล่าครับนั่นแหละคือเข้าทางเขาเลยแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาให้เห็นเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังโหดร้ายทารุณแล้วทำให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ใส่ความคิดต่างๆมากมายเข้าไปนี่คือเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราเป็นสื่อเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต้องช่วยเหลือสังคมแม้บางคนนะครับพอใช้สื่อก็ต้องเขาเรียกอะไรเช็คอินกำลังบอกให้เขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนถ้าคนเขาไม่รู้คนคิดไม่ดีหรือว่าปองร้ายคิดไม่ดีกับคุณเขาก็ตามไปถูกหมดแล้วครับว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเวลาไหนนั้นบางคนไม่รู้ในเรื่องเช็คอินนะครับเกิดไปในพื้นที่คุณไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับบางคนไม่ประสงค์ดีนะครับไปใกล้ๆเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยทหารคุณก็ไปเช็คอินอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าเอาอยู่ตรงนี้เขารู้พิกัดรู้ที่ตั้งอะไรต่างเหล่านี้อันนี้คือเราจะต้องรู้เราจะต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเราจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอีกแบบนึงคือเราจะต้องช่วยสื่อประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและก็ประเทศชาติในทางสร้างสรรค์นะครับความรับผิดชอบต่างๆต่อบุคคลเราก็ต้องรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกอย่าไปหมิ่นประมาทอย่าไปพูดถึงปมด้อยอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนอย่าไปดูถูกศาสนาอย่าไปพูดให้เกิดความแตกแยกอย่าไปใส่อารมณ์ให้คนมันเกิดการคล้อยตามกลายเป็นว่าเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยแต่กลายเป็นดาวร้ายกลายเป็นพระเอกคนดูคนชมก็อินใส่ตีบทเข้าไปด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนกันครับท่านผู้ชมอย่างน้อยๆอย่าให้คนรู้สึกโกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังต่อคนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญเหมือนกันนะครับเขาจึงมีสังคมวิชาชีพของเขาเขาจึงควบคุมกันได้นะครับแต่ถ้าบางคนไม่สนใจในสังคมวิชาชีพรวยเสียอย่างดังเสียอย่างนะครับเมื่อเราไม่ยอมรับเราไม่ได้ให้เกียรติในสังคมวิชาชีพในสมาคมวิชาชีพและเรายังดันทุรังเนี่ยก็วันหนึ่งเราพลาดพลั้งเราก็ถูกทำลายได้ก็อย่างที่เห็นกันนักต่อนักแล้วนะครับใครจะรวยใครจะจนไม่สำคัญตราบใดที่คุณไม่รักษาจรรยาบรรณคุณไม่เคารพต่อเพื่อนร่วมอาชีพของคุณนะครับคุณก็ไปไม่ได้นะครับแล้วเมื่อคุณพลาดพลั้งคุณก็จะถูกซ้ำเติมทันทีเลยนี่ก็คือสังคมเป็นอย่างนี้นักจัดรายการวิทยุกับการหาผู้สนับสนุนนี่แหละครับท่านผู้ชมจากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าหรือจากการที่เราเป็นเจ้าของสินค้าเองนะครับเอามาจากระบบเครือข่ายหรือว่ารับมาจากคนอื่นมาขายต่อนะครับเราก็จะมีต่างๆหลายอย่างวันนี้เวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมก็เกือบจะครบชั่วโมงซึ่งผมก็คงจะพูดในตอนต่อไปวันนี้เป็นรู้เขารู้เราตอนที่9แต่เรื่องวิทยุตอนที่2นะครับในวันถัดไปก็ตอนที่10นะครับ3ทุ่มก็จะพูดเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้ท่านก็พอจะได้แนวบ้างนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างที่ผมกำลังคุยอยู่กับท่านเนี่ยนะครับฝนกำลังตกหนักเลยครับท่านผู้ชมแต่สัญญาณไม่ถูกรบกวนชัดแจ๋วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูทาง